สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายปูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ Six of Pentacles ไพ่ Strain นะครับไพ่ The Moon ไพ่ Hangman นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Lover นะครับเด็กถือเหรียญ Queen of Cups 3ไม้ไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่สองดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่โชคลาภกันบ้างขอไพ่โชคลาภนะครับให้กับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลด้วยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกโหสิบไม้ราชินีถือเหรียญมาโอเคแล้วก็ไพ่ไนน์ออฟคัพนะครับไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวตุลลัคนาตุลนะครับได้ไพ่ใบนี้เลยสเตรนไพ่สเตรนเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีในเรื่องของชาวปัญญาสติปัญญาในเรื่องของการสะกดข่มนะครับในเรื่องของหลายๆสิ่งที่อาจจะเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวคุณเองคือจริงๆไพ่สเตรนเนี่ยขึ้นมาในสำหรับของไพ่การเงินการงานเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในเรื่องของความรักก็ดีครึ่งเสียครึ่งแต่เราไม่พูดถึงเรื่องความรักเนาะเพราะพาร์ทนี้พูดถึงเรื่องการงานการเงินก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีของการที่ตัวคุณเองอาจจะพิชิตในเรื่องของอุปสรรคปัญหาได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าสเตรนท์เป็นไพ่ของความเข้มแข็งแปลว่าเป็นผู้หญิงแต่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสะกดข่มนะครับทำให้สิงโตนั้นเกิดความเชื่องด้วยสติปัญญาด้วยในเรื่องของความสามารถด้วยในเรื่องของมือเปล่าที่ไม่ได้แบบเหมือนใช้พละกำลังอย่างอื่นที่มาต่อสู้แต่เป็นใช้สติปัญญาดังนั้นคือไพ่สเตรนท์จงบอกว่าชาวราศีตุลลัคนาตุลจะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ขวางทางคุณอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความเนกาทีฟมันจะทำให้ตัวคุณสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จที่ดีและสามารถที่จะกู้สถานการณ์กลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะมี mindset ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้แต่ในเรื่องของการที่ตัวเราต้องเผชิญกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะมีความกดดันอยู่ในสำหรับบางคนเหมือนกันเนาะมีไพ่ The Hangman The Hangman เนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะตกอยู่ในภาวะของความย่ำแย่ภาวะของความรู้สึกกดดันภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่เป็นใจอาจจะทำให้ตัวเรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนคาดหวังอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่มันติดอ่ะแล้วมันไม่สามารถผูกมันผูกติดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาสิ่งต่างๆได้เลยอาจจะทำให้เราค่อนข้างมีเนกาทีฟกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นด้วยเดอะมูนเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคิดมากคิดเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะเป็นความแบบเด็กดำดิ่งลงในเรื่องของภาวะของภาวะจิตใจที่เราอาจจะแบบติดลบอะนะครับแล้วก็อาจจะเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เป็นอะไรที่แบบตกในภาวะของความย่ำแย่นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยคิดลบมากจนเกินไปอิทธิพลของไพ่เดอะมูนบอกว่าเราควรจะต้องพยายามสงบ
ในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวเราเองให้มากขึ้นอย่าไปคิดมากอย่าไประแวงอย่าไปสงสัยอะไรจนเกินไปคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าได้ขอให้คุณนะครับพยายามเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วถูกต้องไม่เดือดร้อนใครเดี๋ยวเราก็จะสามารถฟื้นฟูภาวะจิตใจของตัวเราเองได้ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลังรู้สึกว่าเรากำลังมีปัญหากำลังมีความรู้สึกที่ไม่โอเคมันจะทำให้ตัวเรายิ่งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากไพ่ใบนี้นะครับ Five of Swords เกิดขึ้นFive of Swords เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอาจจะมีปัญหากับคนนั้นคนนี้กับองค์กรกับเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดความกดดันแล้วก็การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็มีปัญหาต่อกันมีการคิดลบต่อกันอะไรแบบนี้มันเลยทำให้ทุกอย่างนั้นมีแต่ความเป็นเนกาทีฟแต่ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อมั่นนะครับแล้วก็พยายามแบบเนี่ยสะกดข่มทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้นะครับไม่ใช่ความไม่รู้ The Moon คือความไม่รู้การที่เราไม่รู้มันจะทำให้ตัวเราค่อนข้างจมดิ่งอยู่ในภาวะของความไม่รู้หรือพูดง่ายๆก็เรียกว่าอวิชชานะครับอวิชชาเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราก็ทำตามสัญชาตญาณแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีผิดบ้างถูกบ้างอ่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะต้องจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่โอเคนะครับดังนั้นคือเราก็ควรจะต้องพยายามปล่อยวางฟื้นฟูภาวะจิตใจของตัวเราเองให้มากที่สุดเพราะดมูลเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราคิดลึกคิดมากนะครับเกินไปแล้วก็มีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นสิ่งที่คุณคิดมากเพราะคุณอาจจะมีปัญหากับคนอื่นแล้วมีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วมันก็ลามไปทุกอย่างดังนั้นคือถ้าเรายังมองอะไรไม่เห็นความจริงจากไพ่สองดาบเพราะสองดาบสังเกตดูผู้หญิงคนนี้กำลังถูกปิดตาเห็นไหมครับแล้วก็ถูกไขว้ดาบอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าคือแบบไม่มีความมั่นใจเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบยังมีข้อกังขามีความรู้สึกที่ไม่โอเคต่อ mindset ของการคิดในการตัดสินใจเนาะมันก็อาจจะทำให้ตัวเราแล้วคิดในแง่ลบจนเกินไปแต่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับคุณสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้สามารถที่จะมีการฟื้นฟูในสิ่งที่ดีได้เพราะคุณอาจจะมีชัยชนะความสำเร็จไพ่ใบนี้คือไพ่6ไม้6ไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการงานโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือการมีปัญหากับในเรื่องของศัตรูคู่ตรงข้ามแล้วเราไม่ถูกกันเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์เพราะตัวคุณเองอาจจะเอาชนะแก่ศัตรูได้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราพยายามใช้สติในการดำเนินชีวิตจากไพ่สเวนคุณจะสามารถที่จะสะกดข่มปัญหาได้และเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้จากไพ่6หมายนั่นเองนะครับก็พยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจแล้วตัวคุณเองอาจจะมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานคุณจะเข้ามานะครับเข้ามาแน่นอนทำให้เรารู้สึกมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องพยายามปรับมุมมองอย่าไปเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากจนเกินไปเพราะไพ่เดอะมูนเป็นไพ่เสียไม่ได้เป็นไพ่ดีเพราะไพ่ใบนี้คือบางทีเราทำตามสัญชาตญาณมันจะเป็นในเรื่องของความคิดลบนะครับดังนั้นเราจะชนะได้เราก็ต้องรู้จักพลิกแพลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขแล้วตัวเราจะมีความสำเร็จแล้วก็มีชัยชนะเหนือศัตรูและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีความโดดเด่นและสามารถที่จะมีในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จมีการเติบโตมีการพัฒนาในสายงานของตัวคุณเองมากขึ้นนะครับใครทำการค้าการลงทุนก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่2ใบนี้เพราะว่าการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นการลงทุนคุณอาจจะติดขัดนะครับหรือสะดุดไปบางทีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้กับในเรื่องของการลงทุนไพ่ The Hangman บางทีคุณอาจจะรู้สึกเครียดนะครับผลประกอบการติดลบนะครับหรืออาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แถมยังมีปัญหากับดีลเลอร์นะครับหรือมีปัญหากับลูกค้าอะไรเงี้ย Five of Swords แบบเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกเครียดมากเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกคิดลบมากเลยว่าเราจะไปต่อยังไงดีไพ่บอกว่าเราพยายามมีสติในการดำเนินชีวิตแล้วพยายามแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยคุณจะหาทิศหาทางหาจุดได้นะครับแล้วก็จะสามารถแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดาวประจำ
พระรหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งอลินะครับโคจรเป็นเกษตรบดีแปลว่าการบริหารการจัดการแต่ตอนนี้ดาวพระรหัสบดีกำลังโคจรมนและกำลังถอยหลังแล้วนะครับทำให้ปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอาจจะใช้เวลากับการที่ต้องทบทวนต้องตกผลึกต้องพยายามกลับมาแก้ไขปัญหาให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณพยายามหุนหันพลันแล่นคิดอะไรทำอะไรว่องไวจนเกินไปคุณก็อาจจะตกอยู่ในภาวะของความเสียเปรียบได้แต่ถ้าเกิดคุณพยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พยายามปรับมุมมองมันอาจจะทำให้ตัวคุณสามารถที่จะเอาชนะแก่ศัตรูได้แล้วก็มีปัญหาอะไรที่มันเข้ามาคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะครับมีการเติบโตมีการขยับขยายมีการพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นเหมือนกันจากไพ่สามไม้นะครับทีนี้เรามาดูไพ่ใบนี้ด้วยนะครับควีนออฟคัพแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับคุณยังมีโอกาสมีน้ำเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพศหญิงเป็นต้นที่จะคอยช่วยเหลือคุณคอยผลักดันให้กับตัวคุณหรือบางทีอาจจะมีกัลยาณมิตรนะครับมีไพ่ The Lover มีเพื่อนคู่คิดนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะมีเพื่อนคู่คิดคอยให้การสนับสนุนที่ดีหรือมีหุ้นส่วนที่คอยแก้ปัญหาช่วยกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะไพ่ Lover คือไพ่ของการที่เรามีคู่คิดคู่กันกระทำอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่เขายังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวเราเองที่ยังคอยเห็นเรานั้นเหมือนกับไปในทางเดียวกันอ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังมีโอกาสของความสำเร็จได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินสำหรับชาวตุลกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นไพ่10ออฟเพนทาเคิลแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีการเงินที่เหมือนกับต้องพยายามเก็บเงินนิดนึงเนาะเพราะเด็กถือเหรียญแปลว่าการเก็บเล็กผสมน้อยแล้วคุณจะค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีอิทธิพลของไพ่6เหรียญยังแปลว่าการเงินของคุณยังถือว่ายังไปได้นะยังถือว่าการไปได้พอสมควรนะครับถึงแม้อาจจะมีเงินเหลือเก็บเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เหลือเก็บอยู่นะดังนั้นการเงินก็ยังไม่ได้แบบขาดสภาพคล่องเท่าไหร่ก็ยังถือว่าไปได้เรื่อยๆสำหรับชาวตุลเนาะก็ยังถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดียังมีโอกาสได้รับในเรื่องของการปันผลนะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนหรือยื่นกู้สินทรัพย์ของชาวราศีตุลก็ยังได้รับในลักษณะของเงินกู้อยู่นะครับถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นไปแต่เราก็ยังได้รับเครดิตตรงนั้นได้นะครับหรือได้รับปันผลก็ได้สำหรับใครที่มีการซื้อหุ้นหรือกองทุนไว้นะครับคุณก็อาจจะได้รับปันผลเนาะประมาณนี้นะครับอย่างผมเนี่ยซื้อคริปโตไว้ใช่ไหมครับเราก็ยังมีปันผลนะเพราะว่าเราเอาเหรียญไปสเต็กไว้เราก็ได้ปันผลได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางคนซื้อหุ้นก็ได้ปันผลหุ้นแบบนั้นเป็นต้นนะครับคือทำได้ปันผลทั้งปีเลยนะอยู่ที่ว่าตัวเราจะฝากมากหรือฝากน้อยนะครับจะได้รับผลปันผลยังไงบ้างเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยกับการทำงานก็จริงใช่ไหมครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือ10หมายแปลว่าการเหนื่อยกับการทำงานแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้เป็นถึงราชินีถือเหรียญเลยทีเดียวนะแล้วก็มีโอกาสเป็นไพ่9ถ้วยด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภพอสมควรสำหรับคนเกิดลัคนาตุล นะครับก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการได้รางวัลหรือบางคนอาจจะถูกรางวัลพอสมควรนะครับราชินีถือเหรียญขึ้นมาบางคนอาจจะมีเลขเด่นเลขเด็ดในใจแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะถูกรางวัลได้พอสมควรแต่มันจะดีกว่าถ้าเราเอาเงินไปกระจายในการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างที่ผมบอกอะบางทีเราเอาไปเก็บฝากดอกนะครับได้ดอกเบี้ยได้ปันผลนะแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เราก็ยังได้สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับถึงแม้มันจะเป็นดอกเบี้ยขาลงดอกเบี้ยขาขึ้นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยยิ่งดอกเบี้ยขาขึ้นยิ่งเก็บพวกเนี้ยเรายิ่งได้ปันผลเยอะนะครับหรือถ้าเราเป็นแบบในลักษณะของการที่มีปัญหาในเรื่องของสภาวะการเงินเราก็ยังมีเงินฉุกเฉินคอยช่วยเหลือเราอยู่ดังนั้นเนี่ยพยายามเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็พยายามกระจายการลงทุนสักนิดนึงนะเหนื่อยในวันนี้แต่คุณจะได้รับผลตอบแทนในวันหน้ามีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับถ้าคุณซื้อนะครับในเรื่องของรับลอยก็อาจจะยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะถูกรางวัล นะครับเป็น
เพศหญิงนะที่อาจจะให้เลขเด็ดนำโชคกับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ